เล็งที่เขานั่นเขาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel B Banks ในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำชุดระเบิดเขาคูปทาลอตระดับ Master Rank กันนะครับชุดเซตนี้จะเป็นชุดปืนไลท์โบกันที่ใช้กระสุนสติ๊กกี้3มีสกิลทำดาเมจอย่างอากิเตอร์แล้วก็อาร์ติลเลอรี่แบบเลเวลเต็มแม็กซ์แล้วก็ยังมีสกิลอื่นๆค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในเซตนี้กันก่อนเลยอาวุธก็จะเป็นปืนไลท์โบกันซาฟิอควาช็อตก็จะใส่ม็อดปืนเป็นรีคอยล์ซัพเพสเซอร์2อันช่วยลดแรงถีบปืนแล้วก็ใส่เอเวดดิ้งรีโหลดไว้2อันแล้วในส่วนของ Awaken Ability ผมก็จะใส่ Attack Increase ไปทั้งหมดเลยอัดพลังโจมตีอย่างเดียวนะครับแล้ว Augment ของอาวุธผมก็จะใช้ Health Regen มาดูในส่วนของชุดเกาะกันบ้างชุดทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ชุดของ Raging Bacchidios แต่ยกเว้นเกาะส่วนขาจะใช้เกาะของ Furious ละจังและเครื่องประดับจะใช้ Laser Sharp Charm เดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ได้จากเซตนี้ทีละสกิลเลยนะครับมาเริ่มที่สกิลแรก Agitator Secret เป็นสกิลที่ได้จากการใส่ชุด Bacchidios 2ชิ้นนะครับสกิลนี้จะช่วยปลดล็อกเลเวลสูงสุดของสกิล Agitator แล้วสกิลต่อมาถ้าเราใส่ชุด Bacchidios ครบ4ชิ้นก็จะได้สกิล Artillery Secret สกิลนี้ก็จะช่วยปลดล็อกเลเวลสูงสุดของสกิล Artillery ทำให้สกิลมีความรุนแรงยิ่งขึ้นสกิล Agitator เลเวล7จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีและ Affinity เวลาที่มอนสเตอร์โกรธสกิล Artillery เลเวล5จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของกระสุนสติ๊กกี้อีก 50% ก็จะเห็นนะครับว่า2สกิลที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับกระสุนสติ๊กกี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไปต่อที่สกิล Attack Boost เลเวล3ช่วยเพิ่มพลังโจมตี9หน่วยสกิล Health Boost เลเวล3จะช่วยเพิ่มหลอดเลือดให้ยาวขึ้นทำให้เราไม่นอนแมวง่ายๆนะครับสกิล Fire Resistance เลเวล3จะช่วยเพิ่มต้านทานธาตุไฟและเพิ่มพลังป้องกัน10หน่วยซึ่งสกิลนี้ก็จะเอาไว้ป้องกันไฟจากขูปทาลอตเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครที่คิดว่าหลบท่าพ่นไฟได้แบบชิวๆก็ไม่ต้องใส่สกิลนี้ก็ได้นะครับสกิล Ammo Up เลเวล3จะช่วยเพิ่มกระสุนในแมกกาซีนให้มากขึ้นทำให้เราไม่ต้องรีโหลดกระสุนบ่อยๆนะครับสกิล Peak Performance Level 3จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวลาที่พลังชีวิตเต็มหลอดสกิล DY Basing Level 3มีโอกาสที่จะช่วยลดดาเมจจากการถูกโจมตีลง 50% สกิลนี้มันจะสุ่มติดเวลาเราถูกโจมตีนะครับแต่ก็ช่วยป้องกันดาเมจให้กับเราได้ดีเลยทีเดียวสกิล Await Extender Level 2จะช่วยเพิ่มระยะในการกลิ้งหลบให้ไกลขึ้นทำให้เราหลบการโจมตีต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสกิลติดชุดมาเฉยๆนะครับก็จะขอข้ามไปสกิล Slugger Level 1จะช่วยทำให้มอนสเตอร์ติดสตันง่ายขึ้นนะครับสกิล Spare Shot Level 1จะทำให้มีโอกาสที่เรายิงปืนแล้วไม่เสียกระสุนนะครับช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลารีโหลดกระสุนบ่อยๆเป็นอีกสกิลที่สำคัญของสายปืนนะครับมาดูเพชรที่ใช้ในเซตนี้กันต่อเลยเพชรเลเวล4ส่วนใหญ่ก็จะผสมสกิลกันนะครับอย่างพวก Release Protection 2เม็ด Forest Protection 1เม็ดแล้วก็ Jumping Attack 2เม็ดส่วนเพชรอื่นๆก็ตามนี้เลยครับมาดูตอนเอาชุดนี้ไปสู้จริงกันก็อย่างที่บอกแต่แรกนะครับเราจะใช้กระสุนสติ๊กกี้3เป็นหลักจะเน้นยิงไปที่เขาของขูปทาลอตแบบนี้นะครับนี่เข้าหัวยิงไปอีกอ้าวล้มนะครับอย่างนี้ต้องซ้ำเอากระสุนปักที่พื้นปักไปอีกแล้วก็หัวไอ้แน่สะใจยิงที่หัวไปเรื่อยๆนะครับลบยืนน้ำลายยืดเลยยิงไปครับยิงไปเรื่อยๆอ้าวหัวแตกแล้วนะครับทองที่หัวแตกแล้วทีนี้เราก็ได้โอกาสยิงแบบเน้นๆทุกคนนี่ใส่เต็มกันมากเลยนะฮะ
ได้โอกาสทำดาเมจยาวๆมันลุกแล้วถึงกับน้องหอยหวนเชียวเฮ้ยๆลบก่อนฮ่าๆมันลอกคราบแล้วนะครับหนีไปโซนต่อไปแล้ว Excellent. แต่ก่อนไปสู้ต่อผมขอเก็บของก่อนนะครับหาเขาก่อนเขาอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเขาไปอยู่ข้างบนเหรอจะแล่ได้ไหมเนี่ยแล่ได้นะครับโอ้โหแล่จากพื้นตรงนี้เลยมาลุยกันต่อในเฟสที่2นะครับเดี๋ยวกินคูดิ้งก่อนวุ้ยเฉียดหลบก่อนบางจังหวะถ้าหัวมันเล็งยากก็ยิงตัวไปก่อนได้นะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆหุ้ยละไปหินตรงนี้ยิงตกลงมาทำดาเมจได้นะครับเดี๋ยวรอมันมาใกล้ๆก่อนมาแล้วแต่มันยังยืนไม่ตรงนะฮะรออีกนิดนึงเอาเพื่อนเรายิงตกลงมาแล้วนะครับไม่โดนด้วยไม่เป็นไรครับลุยกันต่อเดี๋ยวผมจะใช้กระสุนสลีปยิงให้มันหลับนะครับยิงอีกเอาละเพลงเงียบแล้วหลับสะเถิดแพะทองคลับวางระเบิดที่หัวมันทุกคนรู้งานกันดีนะครับแล้วก็อย่าลืมปักกระสุนด้วยปักเข้าไปเอาให้หนักพร้อมยังโอเคนะโอ้โหเข้าไปฟาดเลยนะครับมันจ้าซะเหลือเกินยิงที่เขากันต่อนะครับอ้าวเพื่อนเราไปเกาะที่หัวแล้วนะครับชนกำแพงเยี่ยมเลยจับชนได้ทีนึงนะครับเต็มเราก็ได้โอกาสยิงรัวๆนะฮะแต่ตอนนี้กระสุนสติ๊กกี้ก็หมดแล้วนะครับต้องกลับไปเติมของที่แคมป์ก่อนนะครับไปโอเคครับเราก็พร้อมจะลุยเฟสสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเล็งที่เขานั่นเขาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยนี่นะครับเขาที่หักกองอยู่ตรงนี้เองคลั่งใหญ่แล้วหุชึบเหลือไปนะครับดูจังหวะนี้พอมันปีนไปเกาะเสาตรงกลางให้เราวิ่งออกมาชิดริมห้องเลยนะครับก็จะหลบท่านี้ได้นะครับคลั่งนักเหรอเอาไปกินเยอะๆหลายๆเม็ดพยายามรักษาระยะยิงเอาไว้นะครับไม่ต้องไปใกล้มากก็ได้แต่ละท่าโจมตีมันก็อันตรายอยู่นะครับอุ้ยเฮ้ยๆๆอย่าหันมาเอ้ยต้องเติมกระสุนอีกถอยมาตั้งหลักก่อนเปลี่ยนพักคุ้มหันมาอีกแล้วเฮ้ยถ้าพ่นไฟลงพื้นนะครับอย่าไปยืนข้างหน้ามันก็พอนะครับท่านี้อุ้ยตกมาโดนอีก
ลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วเฮ้ยโดดซุปเปอร์แมนโอ้ยเกือบไปนะครับต้องเจอยิงสวนยิงยิงอีกเรียบร้อยครับจัดการขูบทารอดได้แล้วเขาด้วนไปเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ